วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหากเราพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราไปถามคนอเมริกาว่าหากคิดถึงประเทศจีนคุณคิดถึงอะไรสมัยก่อนคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่อย่างเดียวครับก็คือดิมซัมหรือว่าอาหารจีนแต่มาวันนี้หากคุณไปถามคนอเมริกันว่าหากพูดถึงจีนเขาบอกเขาจะรู้จักอยู่2อย่างครับอาหารจีนแน่นอนและกำแพงเมืองจีนที่อยู่ในสนามบาสจีนประเทศที่มีคนมากกว่า 1,300 ล้านคนซึ่งหนึ่งในคนที่ดังที่สุดตลอดกาลคือชายที่มีความสูง229เซนหนัก239กิโลกรัมยาวหมิงย้อนไป14ปีก่อนโลกฮือฮาเมื่อซุปตาชาวจีนย้ายมาเล่นบาสอาชีพที่อเมริกากับทีมจรวด Houston Rockets ซึ่งเมื่อมาเจอกับนักบาสที่เก่งที่สุดในโลกแล้วยาวกลายเป็นตัวตลกทันทียงโยงเก้งก้างเชื่องช้าเกมแรกที่ลงเล่นทำไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวจนชาร์ลส์บาร์คลีย์ตำนานนักบาสที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรปากจุดๆๆถึงขนาดพูดออกรายการเลยว่าโอ้ยยาวนี่ห่วยถึงขนาดทำให้นักบาสดัดดาธรรมดาดูเป็นพระเจ้าได้อะแล้วถ้าวันไหนยาวทำได้เกิน19แต้มผมจะยอมจูบก็พิธีกรร่วมรายการเลยยาวหมิงบอกว่าวิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือประสบความสำเร็จแบบสุดๆเพียง2สัปดาห์ต่อมายาวจัดไปชูต11ครั้งลง11จัดไป20แต้มจนสุดท้ายพิธีกรที่เคยดูถูกต้องยอมทำตามสัญญาจูบตูดลาออกทีวี9ปีหลังจากนั้นยาวติดทีมรวมดาวออลสตาร์8สมัยลงเล่นเกือบ500เกมแล้วก็ชูตทำแต้มไปเกือบ 10,000 แต้มและแม้จะเลิกเล่นบาสไปแล้ว5ปีปีนี้ยาวก็กลายเป็นนักบาสเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติมีชื่อและมีรูปอยู่ในหอเกียรติยศ Hall of Fame ของพิพิธภัณฑ์บาสเกตบอลซึ่งนอกจากจะเก่งแล้วยาวเป็นคนฉลาดครับมีช็อตเด็ดคำคมเพียบเช่น I am jealous that you have a lot of free time and you're jealous that I have a lot of money ชีวิตคนเราเราชนะไม่ได้หมดทุกอย่างหรอกหลายคนอิจฉาที่ผมดังและก็รวยแต่ผมก็อิจฉาที่พวกคุณมีชีวิตส่วนตัวที่ธรรมดาธรรมดาและความยิ่งใหญ่ของหยาวเหมิงล่าสุดคุณผู้ชมครับทีมของเขา Houston Rocketsจะประกาศยกเลิกหรือว่ารีไทร์เบอร์11เท่ากับว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครใส่เบอร์11เป็นการให้เกียรติสูงสุดกับหยาหมิงกระทิงดูชิคาโกบูลส์เคยให้เกียรติชักเสื้อเบอร์23ขึ้นหิ้งห้ามใครใส่อีกเพื่อเป็นการให้เกียรติไมเคิลจอร์แดนนักบาสที่เก่งที่สุดตลอดกาลและในอีก3เดือนข้างหน้าครับฮิวสันก็จะให้เกียรติรีไทร์ยกเลิกห้ามใครใช้เบอร์11เพื่อให้เกียรติกับหยาหมิงและนี่คือ3ช็อตที่เด็ดที่สุดจัดไปพลิ้วเรียกพ่อเป็นคงไม่ดีชอบหลอกคนอื่นดูเทคนิคโอ้โหควายหลังเหนือเมฆและโดนล้อหนักมากว่าคนจากเอเชียไม่มีแรงเอาจัดหนักจัดไปผมว่าเรื่องราวของหยาวหมิงนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยครับว่าหากเรากลัวอะไรใครจะไปคิดครับว่าคนจีนจะไปชนะคนอเมริกันในการเล่นบาสเกตบอลหากยิ่งกลัวต้องยิ่งฝันยิ่งฝันต้องยิ่งทำแล้วสักวันจะเป็นของคุณพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ